วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของไมโครโฟนใช้กับสมาร์ทโฟนครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น2รุ่นย่อยรุ่นแรกคือสิ่งที่อยู่ในคลิปครับใช้กับมือถือที่เป็นพอร์ตType-C นั่นเองและก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเป็นไมโครโฟนใช้สำหรับพวก iPhone iPad ที่เป็นพอร์ต Lightning นั่นเองในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางผู้ผลิตเขาฝากมาอยากให้ผมทำกิจกรรมนิดหนึ่งคือคุณเนี่ยจะได้ไมโครโฟนรุ่นที่เป็นพอร์ต Lightning ที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เนี่ยไปแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเดี๋ยวเขาส่งหาคุณเองจากทางประเทศจีนซึ่งกติกาก็คือคุณแชร์คลิปนี้ออกไปครับทางช่องทางไหนก็ได้ผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณแชร์จริงหรือเปล่าแต่ผมอยากรู้แค่ว่าณวันนี้เองเนี่ยคุณทำรายการอะไรกันอยู่บน Facebook Page หรือว่าบน YouTube หรือทำ TikTok ผมถูกใจรายการไหนผมชอบรายการไหนเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวให้ทางผู้ผลิตส่งไมโครโฟนไปหาคุณเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันครับวันนี้เราอยู่กับ Singo รุ่น G1T ครับเป็นไมโครโฟนสำหรับใช้กับมือถือเพียวๆเลยใช้กับคอมใช้กับกล้องไม่ได้เพราะว่าพอร์ตเขามีมาให้แค่นี้รุ่นที่ใช้กับ Type C รุ่น L ใช้กับ Lightning จำเอาไว้แบบนี้ก่อนอย่าซื้อผิดไอ้ตัวไวเลสอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบ1ต่อ1ก็คือใช้กับ1พิธีกรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการโฆษณาเอาไว้ว่าระยะความไกลเนี่ยในพื้นที่โล่งแจ้งจะอยู่ที่150เมตรแล้วก็มีเอฟเฟคมาให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยรวมถึงสามารถเสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงสดได้ด้วยสามารถเปิดปิดเสียงไมค์ณขณะที่เราทำการถ่ายทำได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญตัวรับสัญญาณไมโครโฟนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ครับเพราะว่ามันจะกินพลังงานจากมือถือนั่นเองเราเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในกล่องเรื่องแรกก็จะมีนี่เลยครับ Dead Cat หรือว่าขนแมวจริงๆบางคนก็เรียกว่า Windshield นะครับมันคือตัวที่สามารถกรองเสียงลมออกไปได้เพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับว่าจะมีเสียงลมเข้ามาปะทะที่ตัวไมค์เท่าไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันลบภายหลังไม่ได้มันจะทำให้เสียงเราผิดเพี้ยนไปตัวนี้จะใช้ชาร์จเข้ากับไมโครโฟนฝั่งตัวส่งนะครับหรือฝั่งที่อยู่กับพิธีกรมันคือพอร์ต Type A ไป Type C ก็อยู่ประมาณสัก45เซนเห็นจะได้ของแถมผ่านไปเรามาดูต่อกันที่นี่เลยครับถุงเก็บไมโครโฟนของเราแน่นอนว่าเก็บได้ทั้งตัวรับตัวส่งอยู่ในถุงนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือที่ผมถืออยู่คือตัวที่เสียบเข้ากับมือถือสมาร์ทโฟนครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่พอร์ต Type C แบบนี้แล้วก็ฝั่งขวามือเป็นฝั่งที่อยู่กับตัวพิธีกรเอาจริงๆครับหน้าตาไมโครโฟนประมาณนี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างอยู่แล้วแต่ที่ผิดแปลกไปคือตรงนี้มันไม่ใช่หน้าจอครับคุณผู้ชมนั่นทำให้หากใครอยากจะใช้งานแบบง่ายๆเปิดเครื่องขึ้นมาอยากรู้ว่าแบตเท่าไหร่อยากรู้ว่าสถานะคืออะไรตัวนี้ดูผ่านหน้าจอไม่ได้จะต้องมาจำจากไอ้ไฟสถานะที่อยู่ด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นสีเขียวฟังตัวรับสัญญาณเนี่ยไม่ยากอะไรนะครับเราจะเริ่มจากรูมินิแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรที่อยู่ตรงนี้หูฟังที่เราเลือกใช้ก็แบบไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะต่อผ่านระบบบลูทูธนั้นไม่รองรับเป็นแบบสายสำหรับซิงโก้เนี่ยทำออกมาได้ดีครับเพราะว่ามันคือเสียงสดเลยเสียงสดคือเสียงที่มาจากตัวส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ไม่ผ่านการประมวลผลจากมือถือเพราะฉะนั้นเวลาพิธีกรพูดปุ๊บฮัลโหล1 2 3คนที่อยู่ฝั่งตากล้องและต่อหูฟังอยู่จะได้ยินทันทีครับไม่ต้องกดหยุดคลิปแล้วเปิดเพลย์แบ็คขึ้นมาเปิดดูคลิปย้อนหลังนั่นแหละคราวนี้เวลาเราต้องการจะฟังเสียงสิ่งที่ถ่ายไปแล้วไม่ยากครับคือเราไม่ต้องถอดไอ้ตัวรับสัญญาณอันนี้ออกนะครับคือคุณก็เสียบหูฟังไว้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็เปิดคลิปให้มันรันได้เลยคราวนี้ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันไม่สามารถจะสั่งปิดเสียงไมโครโฟนจากพิธีกรได้เวลาเราต้องการฟังเสียงย้อนหลังหรือว่าเช็คคลิปว่ามันถ่ายโอเคหรือยังเสียงชัดเจนหรือเปล่าเสียงขาดๆให้หายหรือเปล่าจะต้องให้ตัวพิธีกรเนี่ยกดปุ่มนี้1ครั้งครับก็คือเปิดปิดแค่ครั้งเดียวไม่ต้องกดค้างนะครับการกดครั้งเดียวจะเป็นการสั่งให้ไมค์เนี่ยมันปิดเสียงเอาไว้คราวนี้ตากล้องจะได้ยินแล้วครับว่าไอ้เมื่อกี้ที่ถ่ายไปเนี่ยมันคือเสียงอะไรมันจะได้ไม่ปนไม่แทรกกันอันนี้คือข้อจำกัดครับเวลาเราฟังย้อนหลังจะต้องกดปุ่มปิดเสียงของไมโครโฟนแบบนี้ครับพอถัดไปนั่นก็คือพอร์ตสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนั่นเองคือณขณะที่เราอาจจะถ่ายทอดสด Facebook อยู่แบตมือถือเราอาจจะเหลือน้อยไปเรื่อยๆเพราะว่าการเปิดกล้องคือการกินพลังงานแบบหนักหน่วงมากๆคราวนี้ให้เราหาสายชาร์จโทรศัพท์หรือว่าสายชาร์จที่เขาแถมมาก็ได้นะครับเอามาเสียบด้านข้างตัวรับสัญญาณเสียงเนี่ยแหละคราวนี้ไฟจะวิ่งเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์เลยครับนี่ทำให้เราสามารถไลฟ์ได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่จำเป็นต้องกลัวว่ามือถือจะแบตหมดเราเห็นว่าด้านบนนะครับจะเป็นขีดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือการปรับโวลูมของไมโครโฟนนั่นเองผมเองเป็นคนที่เสียงดังพูดเบาๆพูดกระซิบเนี่ยไม่เป็นเวลาเราใช้ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดังเกินไปเกินกว่าลิมิตของไมโครโฟนมันร
ับไหวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนแบบผมครับคนเสียงดังคนผงผางเฮ้ยเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมแม่งเลยอย่าไปล้อเขานะครับเขาก็เฮือกสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันกดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการปรับให้ดังขึ้นปรับให้เบาลงแต่สำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเบาลงของไมค์ยี่ห้อนี้มันยังดังอยู่เสียงมันยังคงแตกอยู่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีดินามิกเสียงที่ดังมากพอสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบเนี้ยไมโครโฟนตัวนี้มันช่วยเหลือได้ทำให้เสียงตรงนั้นมันดังขึ้นได้ด้านล่างครับมันจะมีอีกหนึ่งปุ่มเหมือนกุญแจซอนแต่ไม่ใช่ปุ่มนี้เองนะฮะจะเป็นการสั่งเพื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่เขาให้มามีอยู่9แบบไม่น่าเชื่อครับไมโครโฟนมือถือมีเอฟเฟกต์เสียงมาให้ด้วยแน่นอนแหละว่ามันคาดหวังไม่ได้ดีเท่ากับการปรับในคอมหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเพราะว่าไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างเช่นการปรับดีเลย์การปรับเอ็กโคอะไรเงี้ยเราปรับไม่ได้เพราะมันเป็นพรีเซตมาให้เลยเพราะฉะนั้นเราพาไปฟังตัวอย่างเสียงกันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของเอฟเฟกต์ที่เขามีนะครับมีตั้งหลายรูปแบบเนี่ยเริ่มจากออริจินอลก่อนซึ่งนี่ก็คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนซินโก้รุ่นนี้นะครับแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่าพูดคุยธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่แบบอยากจะปรับแต่งอ่ะก็ใช้เอฟเฟกต์อันแรกนี่แหละโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะเดี๋ยวผมลองกดเอฟเฟกต์อันที่2สตูดิโอเอฟเฟกต์เหมือนอยู่ในโรงยิมที่โคตรใหญ่ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่านี่คีย์ไหนเอฟเฟกต์ที่3ครับ KTV เอฟเฟกต์คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคือมันก็แอคโคกังวานอันที่2อันที่3เนี่ยข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยอันต่อมาเนี่ย voice amplification อะไรเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยมันคือโหมดขยายเสียงครับซึ่งมันก็กังวานอยู่ดีอ่ะมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอเคไปอันถัดไปฮะอันนี้คือ EDM ครับหรือว่าภาษาไทยคือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันก็คือออโต้จูนดีๆเนี่ยแหละแต่มันเป็นออโต้จูนที่แบบมีเอ็กโคด้วยอ่ะคือแม่งฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคือคงจริงเมื่อนำของหวานพายุมานานก็คงคืนไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะเกิดกับฉันคือมันยากอะถ้าเกิดว่าเราออโต้จูนในคอมพิวเตอร์น่าจะสบายกว่านี้เพราะว่ามันกำหนดคีย์ได้แต่ว่าอันนี้กำหนดไม่ได้นะครับโอเคไปกันที่อันถัดไปเบบี้เอฟเฟกต์แปลงให้เราเป็นเสียงเด็กโอ้ยงานผมไม่ได้ดัดเสียงนะอันนี้คือเสียงผมจริงๆนะครับผมลองแบบอ่านสคริปต์ให้สักหนึ่งท่อนแล้วกันรุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ Type C วงเล็บ G1T วงเล็บ Lightning G1L สำหรับ iPhone G1T สำหรับ Android ราคา $69 G1L สำหรับ iPhone $79โอ้โหเสียงอย่างแหลมอันต่อไปครับ Male to Female เสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงจะเป็นแบบนี้แล้วมันเสียงผู้หญิงไหมวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการ iNewCH จะมารีวิวไมโครโฟนโอเคปะอันถัดไปอันนี้คือเสียงผู้หญิงเป็นผู้ชายโอ้โหเสียงอย่างแมนไม่รู้เด็กผมเสียงต่ำอยู่แล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมันเหมือนเสียงผมเหมือนเดิมเลยเพราะว่าผมเป็นเสียงผู้ชายอันต่อไป Monster Effect โอ้โหเอฟเฟกต์นี้โอ้โหถ้าไปคุยในติ๊กต็อกนี่ไม่อยากคุยกันรู้เรื่องป่าวะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ใครที่กำลังรับชมไลฟ์ผมสดๆอยู่ผมขอหัวใจหน่อยกลับมาที่ออริจินอลเอฟเฟกต์ครับคือเสียงแรกเริ่มเสียงต้นฉบับครับฟังรู้เรื่องไหมส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะว่าความเป็นเอ็กโคความเป็นคอรัสมาปนๆกันไว้หมดเลยถ้ามันตัดส่วนนี้ออกได้ผมรู้สึกว่ามันจะฟังรู้เรื่องมากขึ้นนะครับอ่ะโดยรวมนี่คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดที่มีครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่างที่ผมพาไปดูกันมาผมขอชื่นชมนะว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเปิดโลกมากผมไม่เคยเจอไมโครโฟนยี่ห้อไหนที่แบบให้สิ่งที่เหนือชั้นมากกว่าไมโครโฟนของคอมซะอีกอ่ะมันทำให้เวลาเรานำไปถ่ายคลิปเล่นๆมันมีความแปลกใหม่มันไม่เหมือนชาวบ้านหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปไลฟ์แน่นอนแหละปกติการปรับแต่งเสียงต้องใช้กับคลิปที่ถ่ายไปแล้วแต่นี่มันอยู่ในไลฟ์ของคุณเลยคุณอาจจะเป็นไลฟ์กับเพื่อนเล่นๆหรือไลฟ์ขายของหรือเล่น TikTok แบบสดๆอะไรเงี้ยแล้วคุณใช้เอฟเฟกต์เสียงอ่ะใครเห็นแค่ถามว่าเป็นคลิปหรือเปล่าไม่ใช่มันคือสดๆเลยครับตัวส่งสัญญาณมากดีกว่าครับหรือว่าสิ่งที่อยู่กับตัวพิธีกรด้านบนสุดถือเดลตั้งเนี่ยจะเป็นรูมินิแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรคราวนี้ไม่ใช่การต่อหูฟังแล้วครับมันคือการที่เราสามารถนำสายไมค์ลาวาเลียแบบที่ผมกำลังติดปกเสื้ออยู่เงี้ยมาเสียบเข้ากับรูตรงนี้ได้แต่ว่าในเซตนั้นไม่ได้มีมาให้ครับคุณจะต้องไปหากันมาเองซื้อตาม Lazada ไม่แพงครับส
เส้นถูกสุด90บาทผมก็เคยเห็นมาแล้วหรือจะเอาคุณภาพดีๆแบบของยี่ห้อเป็นพันก็มีเหมือนกันโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเอาไอ้ไมโครโฟนอันนี้มาล้างเสื้อไว้เห็นไหมเวลาเอามาติดกับเสื้อมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเรียบร้อยอาจรู้สึกว่าไม่เท่ไม่เก๋แล้วก็จะมีพอร์ตสำหรับการชาร์จ USB Type-C นะครับสำหรับเอาแบตเตอรี่เข้าไปเก็บที่ตัวไมค์ตัวนี้ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับก็มีความจุอยู่ที่400มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานสุดอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับอันนี้ตามสเปคเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะชาร์จไฟจาก0ไป 100% ก็ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง50นาทีเพียงเท่านั้นเองในเรื่องของการชาร์จการใช้เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วออกกอง1ครั้งก็ชาร์จทุกทีอยู่ดีแน่นอนครับว่าไอ้ตัว Dead Cat หรือว่า Windshield เนี่ยวิธีการติดตั้งมันจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปได้เลยบางคนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงบางคนอาจจะมองว่าอาจจะหลุดง่ายก็ลองดึงให้ดูแบบนี้ครับตึงมือก็พอหลุดอยู่บ้างนะเวลาใช้ก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับซึ่งเวลาเราจะใช้จริงๆแล้วเราก็หนีบปกเสื้อไปแบบนี้มันก็แปลกๆดีนะมันดูขนอุยๆปุยๆอะไรก็ไม่รู้ตรงคอเสื้อของเราเราพามาดูกันที่ด้านหลังของตัวส่งสัญญาณมันจะเป็นคลิปหนีบนะครับสำหรับเสื้อของเราเนี่ยแหละแน่นอนว่ามันเป็นพลาสติกทั้งชิ้นนะครับถ้าใช้งานไประยะประมาณนึงอย่างเช่นเกือบ1ปีมันอาจจะแตกมันอาจจะหักได้พยายามอย่าทำหล่นละกันแบบนี้เจอมาเยอะครับว่าหล่นทีเดียวอาจจะแตกได้อาจจะต้องพึ่งกาวตาช้างอะไรก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเราเนี่ยพรีเซนต์มาประมาณนึงแล้วสำหรับตัวรับตัวส่งนะครับเดี๋ยวเราลองต่อเข้ากับมือถือสักเครื่องนึงให้ดูละกันมือถือไม่ว่ายี่ห้อไหนไม่ว่ารุ่นไหนจะมีข้อจำกัดจากตัวผู้ผลิตมือถือเองด้วยไม่ใช่เป็นความผิดของยี่ห้อใหม่ของเขาคืองี้มือถือ2เครื่องที่ผมถืออยู่เครื่องนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบไปปุ๊บเลยเราเปิดแอปกล้องของเขาเองเนี่ยแหละแล้วเราก็สามารถกดถ่ายได้ได้ยินเสียงเลยนะครับโดยที่เสียงเข้าแน่ๆแต่มือถือบางรุ่นไม่อยากจะเอ่ยชื่อครับเดี๋ยวไปดิสเครดิตกันเสียบไปปุ๊บใช้แอปของเขาเองเสียงไม่เข้าครับเสียงที่คุณได้ยินไปคือเสียงที่มาจากโทรศัพท์ซึ่งคุณจะผิดหวังมากเพราะว่าคุณซื้อไมค์มาเป็นหลักพันบาทแต่ถ่ายไปแล้วตั้งครึ่งชั่วโมงเสียงไม่เข้าอ่ะเราแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างแก้ปัญหาง่ายๆคือการโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมครับจาก Play Store เลยชื่อแอปว่า Open Camera โหลดมาปุ๊บให้เราไปตั้งค่าในฝั่งของไมโครโฟนซอร์สก็จะมี Internal Mic แล้วก็จะมี External Mic ให้เราเลือกคำว่า External Mic ครับคราวนี้ไอ้ตัวมือถือเนี่ยจะใช้เสียงจากตัวไมโครโฟนแยกเนี่ยแหละแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่ได้มาจากการไลฟ์สดผ่าน Facebook นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Facebook ส่วนตัวสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนนี้ได้เลยซึ่งเราสามารถต่อตรงได้กับมือถือผมว่าก็เกือบทุกรุ่นแหละขณะรุ่นที่มันมีปัญหาว่าไม่สามารถใช้แอปกล้องของตัวเองได้ต้องไปลงแอปแยกเนี่ยแต่เวลาเราไลฟ์ Facebook เอ้ยเสียงจากไมค์มันเข้าเฉยเลยวิธีการตรวจสอบนั้นไม่ยากครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็คว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่าคุณลองเคาะไปที่ตัวไมค์ดูแสดงว่าเสียงเข้าแต่ถ้าเกิดว่าเคาะไปเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นแหละครับก็แสดงว่ามือถือของท่านนั้นอาจจะไม่รองรับนั่นเองอย่าฝากชีวิตดีๆไว้ที่ฉันอย่าเอาความฝันของเธอมาเสี่ยงรู้ไหมเก็บเอาชีวิตของเธอเดินออกไปให้ไกลไม่อยากทำร้ายคนดีอย่างเธอไม่ใช่ไม่รักฝากชีวิตดีๆไว้ที่ฉันอย่าเอาความฝันของเธอมาเสี่ยงรู้ไหมเก็บเอาชีวิตของเธอเดินออกไปให้ไกลขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกที
เอาล่ะคราวนี้นะครับผมก็น่าจะได้ทดสอบคร่าวๆมาให้เห็นได้ชัดแล้วนะครับในเรื่องของเอฟเฟกต์เสียงในเรื่องของการไลฟ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยจุดใดพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยมากไปกว่านั้นครับผมขอสรุปส่งท้ายนิดนึงมันจะมีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่น่าสนใจครับคือตัวรับเนี่ยมีความเบาอยู่ที่12กรัมตัวส่งเบาอยู่ที่35กรัมซึ่งนับได้ว่าทำออกมาได้ดีถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่น Type C มาแล้วคุณอยากจะสลับไปซื้อรุ่นที่เป็น iPhone หรือรุ่นที่เป็น Lightning เนี่ยเราต้องซื้อใหม่ยกชุดเลยเขาน่าจะมีโมดูลขายแยกมาให้เราเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเปลืองงบประมาณไปนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณมีอุปกรณ์ทั้ง2ระบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันเหมือนมันถอดได้จริงๆมันถอดได้เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโมดูลที่จริงๆขายแยกก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ผลิตจะขายแยกออกมาหรือเปล่าเพราะผมคิดว่ามันน่าจะวุ่นวายแต่ไหนๆเขาทำให้มันสามารถถอดได้แล้วก็อยากจะให้มันสามารถมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้สักหน่อยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเล่าฝากเอาไว้สำหรับใครที่สนใจหรือใครที่กำลังอยากจะซื้อว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันประมาณนี้พูดถึงราคาจัดจำหน่ายแล้วกันเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในคลิปก่อนนะครับที่เป็นพอร์ต Type C เขามีราคากลางอยู่ที่69ดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าตีเป็นเงินไทย 2,300 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อใน Lazada เขาจะมีราคาสำหรับการซื้อผ่านตัวแทนน่ะอยู่ที่ประมาณ 2,100 กว่าๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันสำหรับรุ่นที่เป็น iPhone คือรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้แต่จะเป็นรุ่นที่ผมแจกให้ฟรี1ชุดเนี่ยตัวนั้นราคากลางอยู่ที่79ดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2,600 บาทถ้าเกิดว่าซื้อใน Lazada จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300-2,400 เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทั้งรุ่น Android แล้วก็ iOS เลยประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อจากผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Official Store เนี่ยคุณซื้อผ่าน propluckin.com ได้เลยก็เอาเป็นว่าผมไม่จำกัดสิทธิ์แล้วกันว่าคุณจะซื้อกับใครซื้อผ่านใครมันก็แล้วแต่คุณแต่ผมแค่นำเสนอช่องทางไว้อย่างเรียบร้อยประมาณนี้นะครับใครอยากเข้าไปดูเว็บไซต์ผู้ผลิตผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายอยากได้รุ่นที่ไม่มีในไทยก็สั่งตรงๆกับเขาไปได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีไมโครโฟนที่น่าสนใจเร็วๆนี้เดี๋ยวมีชุดใหญ่จัดเต็มมาให้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่มานั่งดูผมแรปให้ฟังกันไปแล้วสวัสดีครับ